วันนี้ตลาดปิดเท่งเทียนเป็นโตจิตกลงว่าตลาดจะหยุดลงหรือยังมีโอกาสจะลงต่อนะคะเราควรวิเคราะห์ตลาดเป็นยังไงบ้างแล้วหุ้น8ตัวตรงนี้นะคะเป็นท็อปเกนเนอร์รายละเอียดนะคะเรามาชมกันเลยค่ะแล้วขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามช่องโฮมริชาลามี่นะคะก่อนเอิ่นเราต้องตามหลักการของเราคือ Index First ก่อนเลยเรามาดูของตลาดวันนี้วันนี้นะคะพี่ๆสามารถดูได้เลยวันนี้ตลาดจริงๆแล้วอ่ะเขาจุดต่ำยังได้ทำนิวโลอีกแต่นิวโลอยู่ที่ 1,311.04 ถูกไหมคะแล้วสุดท้ายนะคะเขาตลาดก็จะปิดแล้วปิดที่เท่าไหร่คะปิดที่ลัสนะคะอยู่ที่ 1,316.69 บวกมา 0.59 ยังไม่ถึง1จุดเลยแล้วเท่งเทียนที่เราเห็นจะเป็นเท่งเทียนแปดนี้เป็นโตจิเลยพี่ๆลองสังเกตดูว่าถ้าเราดูท่าทางเป็นอย่างนี้เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าแนวโน้มใหญ่ของตลาดยังเป็นขาลงอยู่เพื่อพี่ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวลามิโชกราฟให้ดูนะฮะวาดเส้นให้ดูวาดเส้นให้ดูมาละตรงนี้แนวโน้มใหญ่ของตลาดยังเป็นขาลงแต่ว่าในระยะสั้นนะคะที่บอกเลยตลาดขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็ลงอีกตลาดตรงนี้แค่เรียกว่ารีบาวช่วงนี้แค่รีบาวเนื่องจากว่ามีเงินทุนเท่งสีแดงเป็นเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลเข้าตลาดรีบาวเงินทุนไหลออกตลาดลงต่อแล้วล่าสุดจุดนี้อ่ะเขาเป็นเท่งโตจิแล้วเงินทุนตรงนี้ดูท่าทางเหมือนมีเส้นลงแต่ว่ายังไม่ได้ชัดมากเลยจะบอกว่าเขาจะหยุดลงเลยไหมอันนี้ก็พูดยากนะคะพูดยากเพราะว่าจุดนี้เขาแค่เป็น1จุดที่บอกว่าราคาหยุดลงแค่ไปขึ้นแค่ 0.59 เท่งนี้อ่ะก็คือเป็นวันสุดที่ผ่านมาเขายังปิดแบบสูงกว่าไปด้วยเนี่ยราคาปิดจุดนี้เขายังขึ้นมาหลายจุดไปด้วยเลยอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะคะเลยอยากจะให้ชัวร์นะคะก็คือพี่ๆสามารถลองสังเกตดูว่าเท่งเทียนจุดนี้เขาสามารถที่จะเปิดเก็บขึ้นไปเปิดปิดเป็นแท่งเขียว1แท่งหรือว่า2แท่งอย่างนี้ไหมแบบนี้คือชัวร์หรือไม่ก็เอาเงินทุนคือตรงนี้คือกลายเป็นเงินทุนไหลเข้าสีแดงไหลเข้าไหลเข้างั้นโอกาสก็จะรีบาวต่อนะคะเลยง่ายๆเลยยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เลยยังต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดนะคะแล้ววันนี้คุยในกลุ่มนะคะบอกว่าพี่ๆ Index First นะ Stop Next นะแล้วมีคนแซวบอกว่าอาจารย์ตอนนี้นั่งทับมือจนเรียกอะไรเรียกว่ามือจนช้าเลยนะคะแสดงว่าเมื่อยมากเนาะเหงื่อมากแต่ก็ถูกแล้วนะอันนั้นเปิดอยู่เนาะโอเคเปิดอยู่แต่กลัวกดผิดนะคะในแนวโน้มใหญ่ของตลาดยังเป็นขาลงพี่ๆวางแผนเป็นไงบ้างทบทวนหนึ่งยังต้องนั่งทับมือไว้ก่อนแม้ว่ามือของเราอาจจะช้าไปแล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องนั่งทับมือไว้ก่อนนะอยู่เฉยๆหรือไม่ก็ใครที่คำมือจริงๆถ้าเราลงทุนก็ต้องซื้อแบบน้อยๆเล่นสั้นๆโอเคไหมโอเคทบทวนพี่ๆทบทวนแล้วก็เตือนพี่ๆทุกคนทุกวันเลยต่อมานะคะแล้วเราก็จะมีดูหุ้น8ตัวตรงนี้เลย CCET พี่ๆที่ติดตามช่องอาจจะจำได้อยู่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอเคแต่เราได้มีการไลฟ์สดในช่องคืออะไรคะในช่องคือProfit Pioneer US Store จะไม่ใช่ช่องนี้แล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ทำการบ้านที่บอกว่า CCETเป็นแบบปูสต็อกใช่ไหมเป็นแบบปูสต็อกแล้ววันนี้วันเดียวโอ้โห 9.7% ไปเลยนะคะพี่ๆ 9.7% นะคะก่อนหน้านั้นที่บอกว่าถึงเลข1แต่ว่าจุดนี้ยังไม่ได้ทะลุเลยอยากจะเอาชัวร์ก็คือแท่งนี้ทะลุเส้นเหลืองที่มารวมกันแท่ง5ทะลุไปแล้วเนี่ยหลายวันต่อเนื่องขึ้นสวยมากแล้วมีการพักตัวพักตัวจุดนี้คือกลายเป็นเลข1ละเลข1มีรายใหญ่อยู่เงินทุนไหลออกแต่ว่าไหลออกค่อนข้างน้อยนะคะไหลออกค่อนข้างน้อยแล้วก็สั้นลงคือเป็นสั้นลงละแล้วจุดของวันนี้มืดวันไปด้วยมืดวันจริงๆแล้วอันนั้นก็จะเป็นของแฮมเมอร์อยู่ของที่มีเงินทุนไหลออกปังมากจุดวันนี้เป็นแท่งสีแดงวันแรก
มีเงินทุนไหลเข้าปุ๊บวันเดียวขึ้นมาตั้ง 9.7% แล้วตอนนี้ขึ้นเลข4แล้วก็พร้อมที่ได้ทะลุไฮเก่าของเขาไปด้วยโอเคเนาะเลยคุณเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆที่ได้ติดตามช่อง Profit ภายใน US Stock ยังจำได้เนาะวันนั้นเราได้คุยถึง 4-5 ตัวที่เป็นแบบBullish Stockแล้วที่บอกว่าพี่ๆอยากได้หุ้นสวยต้องติดตามหุ้นสวยหน้าตาเป็นยังไงหุ้นแบบนี้ให้พี่ทุกคนติดตามใต้ตลอดเลยก็คือช่วงนี้เราคุยบ่อยมากเพราะว่าเป็นหุ้นที่เป็นท็อปเกนเนอร์แล้วถ้าหากว่าหุ้นตัวไหนเป็นท็อปเกนเนอร์สามารถอยู่ได้หลายหลายวันได้เนี่ยนะตรงนี้ท็อป1 2 3จุดนี้ก็4 5 6 7 8 9 10เป็นแท่งแถวยาวๆอ่ะเขาต้องอยู่ในท็อปเกนเนอร์อยู่แล้วอ่ะสิบแล้วใช่ไหมจำไม่ได้ละตอนนี้ก็1 2 3อุ้ยเลยพี่คุณแบบนี้ต้อง follow ไหม follow เลย follow แล้วเห็นเงินทุนไหลออกมาปังมาก follow เลย follow เลยแล้วคุณตัวนี้อาจารย์ออมก็ได้มีการพูดถึงด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทำการบ้านตัวนี้เป็นการบ้านแล้ววันนี้วันเดียว 9.7% อ่ะเยี่ยมไปเลยนะเยี่ยมไปเลยเลยที่บอกว่าตลาดเป็นขาลงเนาะถ้าหากว่าพี่ๆอยากจะลงทุนเล่นพี่ต้องไปหาหุ้นที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นบูลลิชสต็อกทิศทางต้องขึ้นอยู่แล้วเกิดเลขหนึ่งมีรายใหญ่ดีที่สุดก็เงินทุนไหลเข้าหรือว่าไหลออกมาปังๆเป็นอย่างนี้เอาชัวร์ก็คือเงินทุนไหลเข้าวันแรกโอเคนี่คือเป็นตัวเลขที่หนึ่งถ้าหากว่าท่านไหนที่ได้หุ้นตัวนี้ก็พิมพ์เข้ามาเนาะเราจะได้ดีใจไปด้วยต่อมานะคะแล้วเราจะมาดูหุ้น TEGH หุ้นตัวนี้ตัวที่2หุ้นตัวนี้นะคะรามิก็โยกกราฟหุ้นให้พี่ทุกคนดูนิดนึงจะได้ดูภาพรวมโอเคหุ้นตัวนี้นะคะจริงๆแล้วค่อนข้างชัดหลังจากเข้าตลาดมีการขึ้นแล้วก็ลงเรื่อยๆแล้วสังเกตให้ดูนะคะก็คือจุดต่ำมีการยกล้อละยกสูงมากยิ่งขึ้นละและไฮจุดนี้นะคะก็ทะลุขึ้นละเลยแสดงว่าหุ้นแบบนี้เขาจะอยู่ในเชนเนลที่เป็นขาขึ้นเนี่ยจุดต่ำสูงมากขึ้นจุดสูงก็สูงมากยิ่งขึ้นเราจะเรียกว่าไฮอะไฮนะคะโอเคแล้วหุ้นเป็นอย่างนี้ไฮอะไฮเรามาดูกันนะวันนี้เดี๋ยวก่อนตัวเดี๋ยวเราไม่ขอขยายให้ถึงล่าสุดนะโอเคเนาะเลยหุ้นเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านั้นเป็นไงบ้างนี่คือเป็นไฮเก่าเป็นไฮเก่านะหุ้นอย่างนี้ก็คือทะลุขึ้นพูลแบ็กกลับมาสามารถยืนได้แล้วก็1 2 3 4วันสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับได้โอเคเนาะเลยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะหุ้นแข็งแรงวันนี้ก็ขึ้นมา 6.5% เป็นหุ้นแบบขึ้นค่อนข้างเยอะนะเลยพี่ๆที่บอกว่าทำการบ้านวันนั้นเห็นมีพี่บอกในกลุ่มบอกว่าอาจารย์ช่วงนี้ทำการบ้านยากหาคนไม่เจอจริงๆแล้วก็มีนะมีแต่ว่าไม่ใช่บอกว่ามีทุกตัวแล้วก็มีทุกวันไม่ใช่ทุกวันก็หาเจอหุ้นสวยๆโอเคไหมถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าช่วงนั้นหาหุ้นยากหุ้นที่เข้าเงื่อนไขน้อยแบบนี้ก็แสดงว่าช่วงนั้นตลาดกำลังเป็นขาลงเล่นยากอยู่แล้วต่อมาหุ้นตัวนี้ฮานาตัวนี้ก็แรงนะคะวันนี้ขึ้นมา 6% หุ้นตัวนี้จำได้เนาะที่ตอนที่อยู่เลข1ที่เรามาพูดถึงเลข1มีรายใหญ่เงินทุนก็ไหลเข้าวันแรกแต่ว่าติดที่ที่บอกว่าหุ้นแบบนี้ชี้ลงแต่ว่าเส้นไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็คือเริ่มเป็นแนวนอนแล้วหุ้นแบบนี้ก็คือเป็นกรณีที่เราจะเรียกว่ารีบาวด์และรีบาวด์นะคะที่บอกว่าเส้นขาวจุดนี้จะเป็นแนวต้านพี่ๆลองสังเกตดูนะเราต้องเลือกหุ้นเป็นเงินทุนไหลเข้าจริงๆพร้อมมารายใหญ่เนี่ยลองสังเกตดูเงินทุนไหลเข้าหนาขึ้นขยายให้ดูเห็นไหมคะเงินทุนไหลเข้าหนาขึ้นไหมหนาขึ้นเลย1 2 3 4 5เป็นบันไดขึ้นชัดเจนพ้องที่มีรายใหญ่ขึ้นเลยหุ้นเป็นอย่างนี้นะคะเป็นไงบ้างเขาก็จะมีโอกาสที่จับไปได้ง่ายและ 1-5 วันนี้ก็ค่าพอเสร็จเวทขึ้นสวยนะคะคุณตัวนี้อาจารย์แอปเปิลก็ได้มีการทำการบ้านไว้แต่ที่บอกคุณแบบนี้คือเป็นการรีบาวด์ไม่ใช่หมายถึงว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ถ้าหากว่ามีรายใหญ่มีเงินทุนขึ้นได้แต่ว่าคือเป็นการรีบาวด์ในระยะสั้นเช่นถึงตรงนี้ละเขาอาจจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเลยใส่เงินขายนะถ้าหากว่าไม่ทำนิวไฮเงินทุนไหลออก
8นี้นะคะงั้นเราก็ต้องติดตามมีสัญญาณก็ต้องแอคชั่นโอเคนะต่อมานะคะเราจะมาดูหุ้น TC ตลาดไทยสำหรับหุ้นตัวนี้โอเควอลลุ่มไม่ได้เยอะมากอะเมาท์แค่อยู่ที่ 5.95 มิลเลียนแล้วหุ้นเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยเจอต้านเห็นไหมคะเจอต้านไม่ผ่านย่อครั้งนี้เจอต้านเขาสามารถผ่านแล้วนะถึงเลข9ไปด้วยในหุ้นแบบนี้สัญญาณก็ค่อนข้างชัดเจนถึงเลข9ได้ย่อแล้วล่าสุดเจอเท่งหนึ่งเลข1เจอเลข1แล้วเป็นไงบ้างเลข4มาละโอเคแข็งแรงเป็นฟูลเลทสต็อกเลข1เป็นสัญญาณซื้อต่อมาคือ TFG นี่หลายคนบอกอาจารย์ช่วงนี้หาหุ้นไม่เจอไหนบอกว่าหาไม่เจอมีเห็นไหมคะหุ้นเป็นอย่างนี้ทะลุขึ้นแล้วทะลุเส้นขาวแล้วเป็นหุ้นโอเคโดยเฉพาะจุดต่ำแต่มีการยกสูงมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะแล้วหุ้นเป็นอย่างนี้ยกสูงมากยิ่งขึ้นเท่ากับว่าเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะแล้วนี่ก็เป็นไฮเก่าของเขาไปด้วยราคาทะลุขึ้นพูไปกลับมาแถวนี้ต้องเป็นสัญญาณซื้อที่ดีแล้วถ้าลุกขึ้นอีกไปอีกโยกลงมาเลยสามารถยืนแถวนี้ได้เจอเท่งนี้หรือว่าเจอเลขหนึ่งอย่างนี้สวยมากอาจจะซื้อเยอะยังไม่ได้เพราะว่ารายยังน้อยอยู่ซื้อไม้แรกมีเงินทุนไหลเข้าเลยหุ้นก็หาได้นะเลยไม่ใช่บอกว่าช่วงนี้ไม่มีหุ้นมีแต่ว่าอาจจะน้อยแล้วเราอยากจะเล่นเงินก็ต้องตั้งใจหานะต่อมานะคะเป็นหุ้นตัวที่6เป็นมาสเตอร์ยังเป็นมาสเตอร์ไหมมาสเตอร์ก่อนหน้านั้นน่ะเป็นมาสเตอร์เนี่ยขึ้นเป็นอย่างนี้ค่อนข้างสวยล่าสุดจุดนี้นะก็กลับมานะคะราคาทะลุเส้นเหลืองมัดกันวันแรกเพราะมีรายใหญ่เงินทุนไหลเข้าโอเควันนี้ก็อะเมาท์ค่อนข้างเยอะ200กว่าล้านน่ะ206ล้านโอเคไปทำการบ้านโตเลย EEI นี่AAI ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยพูดบ่อยเนาะพูดจนในช่องนี้คงรู้จักกันนะอ่ะ Top Gainer 1ถึง9เลข1ซื้อเลข9ขายสวยเลข1ซื้อเลข9ขายก็กำไรเห็นไหมคะแต่อาจจะขายหมูอาจจะขายหมูแต่ยังไงนะคะช่วยเราทำกำไรก่อนถ้าหากว่าเราไม่อยากจะขายหมูหลังจากที่เราได้ซื้อจุดนี้แล้วนะถือจนเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ที่เขามีหลุดเส้นเขียวก็คือเส้นชีวิตนี้เราค่อยขายตอนนี้ได้หลุดหรือยังไม่ได้หลุดและหุ้นตัวนี้นะคะจากที่ราคาไม่ถึง4บาทตอนนี้ขึ้นมา 6.05 ขึ้นมาสวยขึ้นมาเยอะกำไรก็งามเห็นไหมคะหุ้นแบบนี้มีรายใหญ่คุมนะคะอย่างมั่นคงเลยราคาก็ไปได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงนี้รายใหญ่ล่าราคาขึ้นแรงนะคะต่อมาก็เป็นหุ้นตัวที่8นะคะหุ้นเดลต้าหุ้นเดลต้าเป็นไงบ้างเอ๊ะจริงๆแล้วก็หน้าตาคือคล้ายๆฮานาจำได้ไหมแต่ว่าฮานาจุดนี้กำลังถึงเถียวเส้นขาวเลยพี่ลองดูนะเส้นยังชี้ลงกำลังจะเป็นแนวนอนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ผ่านเห็นไหมคะในช่วงนี้คิดเป็นรีบาวคิดเป็นรีบาวแต่ครั้งนี้รีบาวเขาวันนี้ก็รีบาวค่อนข้างแรงอยู่ที่ 4% วันนี้อัมเมาก็เยอะอยู่อยู่ที่ 1.96 บิลเลียนมีรายใหญ่เพิ่มมากขึ้นเงินทุนไหลเข้าเลยหุ้นที่รีบาวเป็นอย่างนี้วิเคราะห์ก็เหมือนหุ้นฮานะทะลุขึ้นได้ไหมเส้นขาวเมื่อไหร่ไม่สามารถทำนิวไฮไม่สามารถทำนิวไฮโอเคเงินทุนไหลออกหรือว่าแพทเทิร์น49เลข9มาเป็นสัญญาณขายได้โอเคนะคะง่ายเลยสำหรับตลาดไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงโดยเฉพาะตลาดขาลงนะเล่นยากแต่ว่าก็มีหุ้นที่สวยอย่าลืมเราต้องวางแผนให้ถูกนะคะทั้งหมด8ตัวของตรงนี้พี่ๆสามารถไปทำการบ้านโตได้และอันนั้นเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้ถ้าหากว่าชอบเนื้อหาของเราก็ฝากพี่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านไหนยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามช่องนี้เลยทุกวันนะคะเอาเวลาแค่ง่ายๆ10กว่านาทีแล้วเราได้รู้ว่าตลาดได้รู้ว่าวางแผนได้รู้ว่าหุ้นแบบไหนเป็นหุ้นแข็งแรงนะคะได้เรียนรู้จุดซื้อจุดขายไปด้วยโอเคติดไปกดติดตามช่อง Homely Chart ลาไม่ได้เลยเจอกัน